กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรตังคิดถึง Xspeedโซลบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้เย่ สำหรับช่วงนี้นะครับก่อนที่จะไปเรื่องของ SMS แล้วก็ทาง Food In นะครับก็จะมีข่าวมานะครับคือมาตอกย้ำมาอีกครั้งนึงนะครับกับกิจกรรมที่ Speed Rider จัดขึ้นนะครับเป็นตอน Speed Rider Meeting on the Beach นะครับตอนบิดไปเลยนะครับอยากจะเชิญชวนไบเกอร์นะครับที่ชอบในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะครับไปร่วมกิจกรรมกับเรานะครับเราจะจัดขึ้นในวันที่1 2เมษายนนี้นะฮะที่จะถึงนี้นะครับขับขี่กันไปที่นะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับที่หาดบ้านกลูดนะฮะต้องบอกว่าเป็นหาดแบบว่ารีสอร์ทที่ติดทะเลรีสอร์ทชื่อเบลวิลบีชรีสอร์ทนะครับดูบรรยากาศซะก่อนใช่นี่มีสระว่ายน้ำนะครับมีบ้านเป็นหลังๆเลยนะครับใครเป็นคู่เราก็จัดให้อยู่1หลังนะ1ห้องใครมีครอบครัวเราก็จัดให้1หลังนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆที่ชอบในเรื่องการท่องเที่ยวไปร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนครับการขับขี่เราจะขับขี่เป็นขบวนกันเป็นคาราวานแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคอยนำทางแล้วก็จะมีมาเชลคอยปิดท้ายคอยดูแลระหว่างทางซอยเล็กซอยน้อยที่จะมีรถออกมาเราจะให้มาเชลไปปิดทางให้นะครับเน้นความปลอดภัยแล้วเราไปสนุกกันที่หาดบ้านกูดดีกว่านะครับเพราะว่ากิจกรรมวันนี้นะครับนอกจากการขับขี่ท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมของ CSR นะครับไปมอบเสื้อสะท้อนแสงให้กับเจ้าหน้าที่สภ.ธงชัยนะครับที่อำเภอบางสะพานนั่นเองเอาไว้ใช้ในกิจกรรมกิจการของราชการเขานะครับค่าสมัครนะครับไปร่วมกิจกรรมกับเราท่านละ200เอ้ยสวัสดีครับ 2,250 บาทนะครับแล้วก็จะได้รับบวกเป็นลิมิเต็ดของเราคนละ1ใบในงานนี้นะครับนอกจากจะไปเที่ยวแล้วอิ่มอร่อยกับอาหารเช้ากลางวันเย็นแล้วนะครับก็เรียกว่ามีเกมให้เล่นกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นของที่ชายหาดนะครับมีของแจกว่าจะเป็นหมวกกันน็อกถุงมือเสื้อแจ็คเก็ตนะครับของต่างๆเรียกว่าต่างๆจากสปอนเซอร์ที่มาร่วมกับเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนนะครับเพราะว่าเรารับเพียง70ท่านเท่านั้นนะครับปิดรับสมัครนะครับวันที่25มีนาคมเพราะฉะนั้นใครสนใจครับก็รีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับเราจะได้ไปร่วมกันแล้วก็การขับขี่ครั้งนี้นะครับก็จะมีเซเลบมีดารานะครับนอกจากพี่โบ๊ทแล้วนะครับพิธีกรทางช่องหลายๆรายการแล้วผมก็ไปนะครับพี่ตู่ก็ไปพี่บอมด้วยแล้วก็อีกหลายรายการนะครับก็อยากเชิญชวนไปร่วมด้วยแล้วก็ดาราแน่นอนครับพี่โบ๊ทไปอยู่ในกลุ่มของดาราก็จะมีดาราที่ชอบขับขี่ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับด้วยรถจักรยานยนต์เนี่ยไปร่วมกับเราด้วยนะครับก็ไปสนุกที่นั่นไปมิดแอนด์กีตไปถ่ายรูปนะครับรับประทานอาหารร่วมกันมีปาร์ตี้ปิ้งย่างตอนเย็นโอ้โหนี่ว่ากิจกรรมสนุกแน่นอนครบนะฮะครบใจนะครับอีกทีนึงนะครับโทรมานะครับที่083นะครับ606นะครับ2072แล้วก็080-271-7415ครับนะครับตอนนี้ก็เปิดรับสายนะครับ530-9496-98นะครับแล้วก็ SMS ที่482-772พิมพ์4แล้วก็ตามด้วยข้อความเลยครับผมนะครับมาดู SMS กันดีกว่านะฮะน็อตกลึงผมเปื้อนสนิมกับน้ำมันครับขัดยังไงให้เงาครับน็อตกลึงยังมีอยู่นะครับตอนนี้โอ้โหไม่ธรรมดาลดนานมากน็อตกลึงมันเป็นสแตนเลสซึ่งสแตนเลสยิงมันก็ขึ้นสนิมได้เหมือนกันนะครับขึ้นไม่ได้ใช้อะไรขัดได้เหรอโอ้ถ้าเผื่อว่ากระดาษทรายนี่ไม่ได้นะกระดาษทรายเสียเนื้อแน่นอนครับเปื้อนน้ำมันข้าวน้ำมันธรรมดามันก็ล้างออกด้วยแฟบด้วยเบนซินทั่วไปได้แต่ว่าบอกเป็นสนิมด้วยเหรอเปื้อนสนิมเยอะขนาดไหนอ่ะเป็นที่เกลียวเหรอครับหรือเป็นที่หัวถ้าเป็นที่เกลียวเป็นที่เกลียวก็น่าจะไปเนี่ยไปร้านที่มันเป็นตัวปั่นที่มันมีทองเหลืองอ่ะที่มันแปลงทองเหลืองที่มันปั่นอ่ะอันนั้นก็หายใช่แต่ถ้าจะเป็นที่หัวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าปั่นไปแล้วไอ้ตัวที่มันสารที่มันเคลือบอยู่มันจะสึกหรอไปด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเปลี่ยนก็ได้ถ้ามันเลอะเยอะมากถ้าเปลี่ยนก็ดีเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไปเขาเรียกอะไรถ้าไปเข้าเครื่องแล้วไปนั่นอ่ะมันก็สูญเสียความแข็งแรงไปถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วคือมันตัวแล้วไม่เท่าไหร่หรอกใช่ไม่กี่บาทก็เปลี่ยนไปดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าครับผมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นน็อตกึ่งณชั่วโมงนี้เขาค่อนข้างจะหายากหน่อยนะครับอาจจะเป็นน็อตของโปโบก็ได้ใช้โปโบโปโบอาจจะแพงนิดนึงแต่ความสวยว่าเป็นแฟชั่นใช่เขาเป็นน็อตไทเทเนียมเนาะโอ้เอ็มวันนี้ย้อนยุคอีกแล้ว Honda MC 8หาซื้อที่ไหนครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
คันที่8นี่คือเป็น NSR 250มันไอตัว2ท่ออ่ะนะโอ้ยพี่หลิวพี่หลิวหาซื้อที่ไหนหรอไม่ได้อยู่ในเขาเรียกอะไรคือผมออกจากจุดนั้นนานแล้วก็แต่ต้องบอกว่ามันเป็นรถมันเป็นรถสปอร์ตที่แบบว่าเป็นรถ2จังหวะ250ซีซีคันแรกในชีวิตเลยนะที่ผมขี่เป็นตัวขี่การด้วยตอนนั้นผมไปขี่ของ PX PX Mafia Ducati เป็นลายล็อตแมนมั้ยใช่ถูกต้องลายล็อตแมนลายล็อตแมนขาวขี่การด้วยนะครับหาซื้อที่ไหนขออภัยจริงๆขอโทษไม่ไหวจริงมันเก่ามากครับมันเกิน30ปีไปแล้วอ่ะแต่ราคาตอนนี้บางคนที่เขาทำดีๆสภาพครบนะหลักแสนเลยนะเขาเก็บส่วนมากเขาเก็บเพราะตัวนี้เป็นตัวที่แบบตอนนั้นที่ถ้าย้อนกลับไปเรื่องการแข่งขันเนี่ยคือว่าโด่งดังมากใช่นะครับแล้วเป็นรถ2ท่อที่แบบเสียงหวานมากจริงแล้วรถรูปทรงแบบสปอร์ตนะตอนนั้นนี่เรียกได้ว่าใครขี่ตัวนี้คือว่าโอ้โหหล่อคือเหมือนรถสูตรอ่ะเหมือนรถสูตรที่แบบว่าโอ้โหเครื่องเป็นเครื่อง V นะ2สูบ V 2จังหวะแล้วเราจะไปหาที่ไหนนะตอนนี้เรื่องตัวนี้มันเป็นการลดคลอสลงมาจากตัว500ซีซีเพราะเมื่อสมัยก่อนมันมีการแข่งขัน GP 500ซึ่งลด500ซีซี2จังหวะครับเช่นเดียวกันก็เป็นสูบ V นะเป็น NSR งานลาด NSR เหมือนกันโทษทีครับพอดีแบบมันเก่าเกินแต่ว่าลองเข้าไปดูตามเพจตามอะไรก็ได้ครับนะครับไปดูตามเพจอะไรพวกนี้น่าจะแต่ผมว่าส่วนมากเอาง่ายๆนะส่วนมากรถตัวนี้ถ้าคนมีจริงเขาจะเก็บเขาจะไม่ค่อยขายเพราะว่ารถมันแบบมันคือรถในตำนานอ่ะเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าณยุคนั้นเนี่ยขับคือว่าโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงจะมี2ตัวเป็นตัวกิลอาร์มกับตัวโปรอาร์มนะครับเพราะฉะนั้นลองไปเซิร์ชดูแล้วกันครับพอดีผมต้องขออภัยไว้ด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยส่วนมากอย่างที่บอกไปอ่ะเกิดไม่ทันเป็นรถเก็บด้วยใช่เป็นรถเก็บซะส่วนใหญ่ครับราคาแต่ราคาถ้าเอาจริงๆอ่ะถ้าแบบมาสวยๆเลยเก็บสีเก็บงานเนียนๆน่ะก็ผมว่ามีหลักแสนอ่ะใช่นะครับหลักแสนได้ซื้อไปก็คงซื้อไปเก็บเหมือนกันน่ะผมก็ไม่กล้าขี่เหมือนกันนะครับซื้อใส่ตู้กระจกไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเนี่ยมาดู SMS ต่อไปครับหรือจะโทรเข้ามาได้นะครับ025309496-98นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทำบุญวันนี้ทำบุญ9วัดนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสมาชิกเราก็มี2รถบัสใช่แล้วก็มีทีมงานรถตู้ตามอีก1คันพรุ่งนี้เราจะไปทำบุญกันนะครับเขามีคำปรึกษาครับพี่ก๊อฟครับปรึกษาครับตัว150ซีซี4จังหวะตอนนี้เชียร์ตัวไหนโอ้มาสักตอนเบรกแรกเรานะเอามาแบตเทิลแล้วถามว่าแต่ว่า GTX มันยังไม่ขายแต่ถ้าเชียร์ตัวไหนตอนนี้ผมต้องบอกว่าเมนในทิศทางเดียวกันแน่นอนครับ R15 ครับตัวใหม่มันเป็นเครื่อง155ซีซีแล้วมีสลิปเปอร์คัตแล้วอัพไซด์ดาวก็ให้มาแล้วจอแสดงผลแบบดิจิตอลระบบวาล์วแปรผันแบบ VVA โอ้โหเทคโนโลยีมาเหลือเฟือนะครับราคาไม่ถึงแสนนะผมคิดว่าประมาณสัก8สัก 95,000-97,000 โดยประมาณใช่เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้มีตัวนี้ที่น่าเล่นที่สุดถูกต้องนะครับไม่มีตัวไหนที่มาเทียบได้นะตอนนี้นะฟันธงด้วยความหล่อก็ด้วยเทคโนโลยีก็ด้วยหล่อจริงเหมือนกับย่อมาจากอาซิกเลยเออฟันธงครับอาร์15ฟันธงมาเอ็นเตอร์เน็ตต่อไปมีไหมเอ่ยติ๊งนองผมจะบอกว่าไอตัวอาร์15ตัวนี้นะตัวก่อนที่เป็นตัวเนี้ยเขาก็ย่อส่วนมาจากอาซิกเหมือนกันใช่ป่ะตูดแหลมๆเพียวๆนะแต่ตอนนั้นคืออาซิกตัวเก่าใช่ก็เป็นแต่ก็ไม่ใช่อัพไซด์ดาวใช่แต่พอมา R15 ตัวนี้นี่ชัดๆเลยมาเต็มบอกได้เลยว่าณชั่วโมงนี้150ไม่มีใครมาเทียบแล้วร้านบิ๊กไบค์มือ1และมือ2ในชลบุรีอยู่แถวไหนครับโอ้โหเพียบนะก็จะเป็นดีลเลอร์ใหญ่อ่ะร้านบิ๊กไบค์ของอะไรล่ะเป็นอิสระหรือว่าจะเป็นแต่ละค่ายเพราะแต่ละค่ายเนี่ยตอนนี้ก็มี Honda Yamaha Kawa KTM Suzuki ใช่ของมารีนปัชรมารีนหรือว่ามิดยนต์พัทยาใช่มี2เจ้าใหญ่ใหญ่เลยมิดยนต์พัทยานี่น่าสนใจก็คือเข้าไปนี่ครบเลยเพราะเขามีหลายค่ายนะฮะลองดูจริงๆมีเยอะมากบิ๊กวิงก็อยู่ริมถนนเลยคาวาซากิอยู่ริมถนนตรงข้ามซูซูกิอยู่ในซอย KTM อยู่ในซอยโอ้โหบอกว่ายามาฮ่าก็เลยไปหน่อยติดถนนเหมือนกันนะครับที่อะไรวัชระคอมเพล็กซ์นะครับมือ1มีก็แน่นอนส่วนมือ2ไม่แน่ใจนะครับมือ2ร้านมือ2ชลบุรีอ่ะจะซื้อหรือจะซ่อมอ่ะนะครับถือสนใจก็ถ้ารถมือ2นะครับก็ติดต่อได้ที่ดีเจริญยนต์เพราะว่าเขาบอกว่ามีรถมีการเรียกว่าจัดส่งทั่วประเทศ
นะครับเข้าไปดูในเพจสนใจโทรคุยปุ๊บตกลงราคาพร้อมไฟแนนซ์ได้ปุ๊บคุณรอรับรถได้เลยครับเขาจะมีรถส่งไปที่ถึงบ้านนี่นะครับแน่นอนเลยเอสเอ็มเอสนี้ CB500X โมเดล2016แฟริ่งแตกร้าวเค็มได้ไหมครับแตกจากอะไรแตกจากอะไรครับขันน็อตแตกขันเองหรือว่าเข้าเซอร์วิสแล้วมันแตกที่เซอร์วิสหรือไปล้มมาแตกหรือว่าขี่ๆอยู่แล้วแตกซึ่งเป็นไปได้ยากมากมันถ้าคุณไปล้มมาแตกก็เปลี่ยนเองต้องเปลี่ยนเองแต่ถ้าคุณเข้าศูนย์แล้วศูนย์แบบตอนประกอบขันน็อตแรงนู่นนี่นั่นแล้วมันแตกเป๊ะเป็นร่องวิ่งก็เคลมที่ศูนย์ได้เลยหรือถ้าเผื่อว่าขี่ๆไปแล้วเหมือนกับมีการผิดพลาดทางการผลิตนะฮะตรงนี้ถ้าเผื่อว่ารถของคุณน่ะ2016เองใช่ไหมมันยังอยู่ในวารันตีนะครับคุณเอาไปชี้แจงแล้วเฮ้ยเนี่ยผมยังไม่ได้เคยถอดเลยเนี่ยมันแตกเนี่ยอันนี้เขารับเคลมอยู่แล้วแต่ถ้าอันนั้นคือถ้าแตกโดยธรรมชาติแต่ถ้าแตกโดยไม่ธรรมชาติคือแบบว่าไปล้มมาที่ก๊อฟบอกแล้วไปแปะเบาๆอย่างเงี้ยหรือว่าไปขันแรงไปอย่างเงี้ยอันนั้นเปลี่ยนเองครับเปลี่ยนเองนะครับครับผมนะครับแม่เสียดายเบรกซะแล้วนะเป็นว่าเดี๋ยวพบกันใหม่ในเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider